มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำพูดของเมียกำนันภรรยาของกำนันทำนาบนที่ดินของยายค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนนะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางชวรซ่อนกลิ่นอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่26/1หมู่ที่14ที่บ้านระเบิกตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบอกว่าถูกครอบครัวของกำนันในพื้นที่บุกรุกเข้าไปทำกินบนที่นาของตนเองแล้วก็ไม่ยอมออกทั้งที่หลักฐานที่ดินเป็นโฉนดของตนเองนางชวรเล่าว่าตนเองมีที่นาจากมรดกของพ่อจำนวน15ไร่3งานหลักฐานเป็นโฉนดโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองเมื่อปี2562ที่ผ่านมาตนเองเอาที่ดินไปจำกับนายทุนให้นายทุนเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินแต่ว่าไม่มีดอกเบี้ยมาโดยตลอดจะมีนายทุนใหม่ไปเรื่อยๆล่าสุดเมื่อปี2562ได้เปลี่ยนนายทุนอีกมูลค่าที่เอาไปจำครั้งล่าสุด 230,000 บาทแต่ปีนี้นายทุนให้ตนเข้าไปทำนาได้จึงไปยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ผู้ใหญ่บ้านได้ทักทวงว่าที่นาแปลงนี้ไม่ถึง15ไร่ตนเองก็แปลกใจเพราะว่าโฉนดมี15ไร่ผู้ใหญ่บ้านจึงพาตนไปพบเกษตรอำเภอแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็จับพิกัดพบว่าที่ดินของตนมี15ไร่จริงแต่มีคนมาบุกรุกจำนวน6ไร่ยอมรับว่าเพิ่งจะรู้เพราะไม่เคยออกไปดูที่นาคนที่บุกรุกก็คือภรรยาของกำนันแล้วก็พี่สาวกำนันในพื้นที่จึงเข้าไปสอบถามได้รับคำตอบว่าเป็นที่ดินของฉันเพราะฉันทำมานานแล้วตนเองพยายามชี้แจงพร้อมนำหลักฐานเป็นใบโฉนดที่ดินให้ดูแต่เขาเองไม่สนใจและจะไม่ยอมออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดปลายเดือนเมษายนจึงเข้าไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอบ้านด่านจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาไกล่เกลี่ยกันแต่ว่าภรรยาของกำนันแล้วก็พี่สาวของกำนันยืนยันจะไม่ออกหากใครเข้าไปทำนาจะแจ้งฐานบุกรุกจึงปรึกษาลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพตัดสินใจจ้างที่ดินมารังวัดเมื่อวันที่17มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุชัดที่ดินของตนมี15ไร่3งานตามหลักฐานจึงไปทวงถามกับภรรยาของกำนันแล้วก็พี่สาวกำนันกลับได้รับคำตอบเดิมก็คือไม่ออกและห้ามคนเข้าไปไถนาตอนนี้หมดหนทางแล้วจึงอยากจะวิงวอนให้ใครก็ได้เข้ามาช่วยเหลือความเป็นธรรมให้กับตนเองด้วยด้านนางสาวชนิดตาซ่อนกลิ่นอายุ35ปีลูกสาวนางชวรกล่าวว่าแม่เองไม่รู้หนังสือไม่ได้ทำนามานานเพราะว่าลูกๆไม่อยากให้ทำเพราะว่าอายุเยอะแล้วก่อนจะรู้ว่าโดนบุกรุกที่เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำนาไม่ถึง15ไร่แต่กลับมาลงทะเบียนว่าทำ15ไร่เหมือนจะเป็นการโกงรัฐบาลก่อนจะมารู้ความจริงค่ะขณะที่พี่สาวกำนันในพื้นที่กล่าวว่าที่ดินแปลงนี้ตนเองซื้อมาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วที่ผ่านมานางชวรขี่รถผ่านไปมาที่นาเห็นตนทำนาอยู่ไม่เห็นจะมาทักท้วงสาเหตุที่ตนเข้ามาทำที่ดินตรงนี้เพราะว่าฉันเองซื้อที่ดินกับชาวบ้านมาเจ้าของนามาชี้จุดนี้ตนก็เข้าไปทำประโยชน์เลยตั้งแต่นั้นมาไม่เห็นมีคนทักท้วงโดยเฉพาะนางชวรทั้งที่เห็นเขาปักหลักแบ่งเขตกันอยู่มาถึงตอนนี้แล้วจะขอคิดดูก่อนว่าจะคืนที่นาให้นางชวรหรือไม่ล่าสุดนางชวรนะคะได้เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกนิยมท่วมไทยสงรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อให้เอาผิดกับภรรยาแล้วก็พี่สาวของกำนันคนหนึ่งในอำเภอบ้านด่านฐานบุกรุกนะคะโดยพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีแล้วทางด้านนายสวัยชะราศีอายุ59ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ที่บ้านกระนางตำบลปราสาทกล่าวว่าในระยะหลังทางการได้กำชับให้ตรวจสอบเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเพราะมีการแจ้งไม่ตรงกับความเป็นจริงด้านภรรยากำนันได้ออกมายอมรับว่าตั้งแต่ทำนามาไม่รู้ว่าตนเองทำเตลิดไปถึงที่นาคนอื่นเพราะว่าทำตามเจ้าของเก่าที่ทำตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ลุกล้ำหรือไม่เนื่องจากไม่ได้วัดส่วนจะคืนหรือไม่ขอปรึกษากับครอบครัวก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ